เขม่นเมียลูกชายหน่อยขึ้นแท่นแม่ผัวพร้อมฟาดสะใภ้ตัวดีใกล้จะได้ชมกันแล้วจ้าสำหรับละครเรื่องสะใภ้สายสตรองผลงานเรื่องล่าสุดจากค่าย Good Feeling ของพี่คิงสมจริงที่เพิ่งได้เลิกบวงสรวงที่ช่อง3หนองแขมมีเหล่านักแสดงมาร่วมพิธีกันคับข้างซึ่งเรื่องนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของพระนางพลวัตและนิชานัทนิชาหลังเคยประกบคู่กันมาแล้วในละครเพลิงพรางเทียนซึ่งเรื่องนี้ยังได้พี่หน่อยบุษกรมารับบทเป็นแม่ผัวที่พร้อมจะฟาดฟันกับลูกสะใภ้แบบไม่มีใครยอมใครกลายเป็นสงครามกับแม่ยายตัวแสบใครได้อยู่ใกล้ต้องประสาทกินมีคติประจำใจที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปปัญญาประกาศเดียวขณะที่ลูกสะใภ้ยุค 5.0 มีความสตรองเป็นเอาทูเด็ดเผ็ดด้วยความมั่นใจเกินล้านว่าแพ้เป็นพระชนะต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นตอนนี้ถ่ายทำไปแล้วกว่า 60% นักแสดงและผู้จัดยืนยันว่าสนุกแน่